นี่นะเรามาพิสูจน์ที่เป็นเรื่องราวดังใหญ่โตว่ากุมารหาวะเนี่ยเปิดตู้เย็นได้นี่นะตอนนี้มีสำนักหลายสำนักไอ้พวกเล่นกุมารเอาปัญญาเนี่ยเกิดจากอิทธิฤทธิ์กุมารอ่ะมึงต้องเปิดดิมึงเปิดได้ไหมมึงเปิดได้ไหมไอ้สัตว์ตอแหลมึงก็ไม่ตอแหลแต่พวกสำนักอ่ะที่โฆษณาตอแหลว่ากุมารเปิดได้จะบอกให้ไอ้ตู้เย็นที่มันเปิดเป็นตู้เย็นเก่าและไอ้ลูกยางเนี่ยมันเสื่อมสภาพเห็นไหมเนี่ยลูกยางมันเสื่อมสภาพกูมามันจะมีปัญญาหาอะไรก็มันอยู่ในท่าเดียวเนี่ยถามว่าคนท่าเดียวเนี่ยสมมุติผมเป็นกูมาเนี่ยเป็นไงอ่ะเขาอยู่ท่าเนี้ยแล้วยืนอยู่กับที่อ่ะป้าบอกเขาแตกเพ้อเจ้อว่าอยากจะท้ากูมาที่มันคุยแล้วเจอแล้วอิทธิฤทธิ์กูมาน่ะว่าเปิดได้ทีหรือเปล่าว่ามันไม่มีปัญญาเปิดอยู่แล้วดูก็ไปอยู่ท่าเนี้ยก็ไอ้ลูกยางตู้เย็นน่ะมันเสื่อมเข้าใจไหมเกิดมาจากคนพ่อคนแม่เพิ่งเจอเนี่ยกุมารเปิดตู้เย็นอะก็กุมารมึงอ้างว่ากุมารเก่งแล้วมึงที่แดกตู้เย็นมีเหี้ยอะไรตู้เย็นอันนั้นน่ะทำไมมึงไม่เข้าเซเว่นอีกกุมารของเซเว่นแดกเยอะแยะใช่เปล่าไอ้หามาแดกกับตู้เย็นเป็นตู้เย็นก็เก่ามึงเก่งเหลือเกินไปเข้าเซเว่นไปห้างงวดไอ้พวกสำนักเอาอย่างนี้แหละอิทธิฤทธิ์ของกุมารสามารถเปิดตู้เย็นได้ถ้าเวลามันเป็นไงเนี่ยเวลาที่เงียบๆสงัดสงัดขอโทษทุกมาตั้งแต่หลักหมื่นตัวแล้วเป็ดตัวไหนเก่งกระโดดลบคอนได้เลยอ่ะและที่สำคัญล่าสุดเนี่ยมันมีอีกสำนักนึงไอ้หาคุ้มอิทธิฤทธิ์เหลือเกินพวกกุมารเฝ้าบ้านได้อยากรูปหมากุมารน่ะใครเฝ้าบ้านได้ล็อกไวเลอร์เฝ้าได้กุมารที่ปัญญาทำหาอะไรตอแหลเพื่อเจอจะเราขายกุมารมันมีปัญญาหาเราเรียกตกพวกพวกพวกเอ้ยหักเอียดรวยเอียดดูมันเป็นแค่ปัตติกเนี่ยเนี่ยไหนไหมเห็นไหมเพื่อเจอมากเลยนักฝ่าไอ้ธรรมนักที่ประโมทว่าโอ้ยไอ้คุณรู้ก็กุมารเกิดปฏิหารกุมารมันสามารถเฝ้าบ้านได้กุมารเก่งกว่าหมากูใจกุมารมากัดกับหมาดูดิว่าใครชนะหาไหมกล้าท้ามันอย่ากุมารมากัดกับหมาเนี่ยหาว่ากุมารเฝ้าบ้านได้ผมก็ไปสุพรรณมาโจรขโมยทองหนักสองสลึงกุมารตั้งเป็นแถวไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยกุมารหาอะไรนั่งแดงกับน้ำแดงเข้าใจนะมันเป็นการอันตรายมาโกหกนั่นแหละไอ้ลูกยางตู้เย็นเนี่ยพี่สู่บ้านหมอปลาเลยเนี่ยนี่ตู้เย็นมันใหม่เห็นไหมมันจะดูได้เพราะตู้เย็นมันเก่ามีของหนักๆมันก็ไหลลงมาเนี่ยเพื่อเจอฝากไว้นะฝากกดแชร์กดไลค์เพจหมอปลาไปไว้อยู่ช่อง YouTube หมอปลาแฟมิลี่ด้วยกูจะเกาะกูจะรันทุกประเด็นที่เป็นข่าวแต่กูอาจจะไม่ทำอาจจะให้เมียแกอีโอที่คนทำฝากกดแชร์กดไลค์ YouTube ช่องหมอปลาแฟมิลี่ด้วยกดซับสไครป์นะทำเพื่ออะไรอ่ะเพื่อปิดป่วนไอ้พวกที่หาเด็กกับพวกนี้ไงได้จริงหรือเปล่าบ๊ายบายเดี๋ยวไปเรียกปอนมาให้ปอนสอนลง